เอาแล้วงานนี้ยุ่งละสิงานเข้าเขมรแล้วไม่มีใครอนุญาตให้เขมรแข่งกุนขมรซีเกม2023ตามที่เกิดกระแสดราม่าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกรณีที่ประเทศกัมพูชาเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมบรรจุศิลปะการต่อสู้กุนขมรเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่ชิงชัยซีเกมครั้งที่32แทนการแข่งขันมวยหรือมวยไทยที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องทำให้แฟนกีฬาชาวไทยต่างไม่พอใจเจ้าภาพล่าสุดนายชยภักดิ์สิริวัฒน์หนึ่งในสามมนตรีซีเกมชาวไทยได้เปิดเผยว่าจากในที่ประชุมสหพันธ์กีฬาซีเกมก่อนหน้านี้ไม่มีใครอนุญาตให้แข่งกุนขมรแต่อย่างใดโดยที่ประชุมเขาอนุญาตแต่แข่งมวยแต่ปรากฏว่าเทคนิคคอแฮนด์บุ๊กของเจ้าภาพกัมพูชาออกมาส่งให้ชาติสมาชิกนั้นกลับกลายเป็นกุนขมรโดยหลังจากนี้เตียบันรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาจะมาไทยเขาขอร้องว่าอย่าอะไรมากกับกุนขมรเราไม่ได้ปล่อยเรื่องนี้แต่จะพูดในช่วงก่อนเริ่มซีเกมอีกครั้งและเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วในที่ประชุมใหญ่สหพันธ์กีฬาซีเกมจะเปลี่ยนหมดหมวด3คือกีฬาพื้นบ้านจะเลือกได้2ชนิดและไม่เกิน8อีเวนต์จากนี้จะมีแค่2ชนิดเช่นโบกาตอหรือโววีนัมโดยที่กีฬาสาธิตในปี2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะมีแข่งขัน3ชนิด1ใน3มนตรีซีเกมชาวไทยได้กล่าวต่อไปว่าการแก้ธรรมนูญซีเกมคราวนี้ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เห็นชอบด้วยโดยครั้งถัดจากเราจะเป็นเจ้าภาพปี2025จะเป็นมาเลเซียต่อจากนั้นจะเป็นสิงคโปร์ลาวฟิลิปปินส์ซึ่งที่ประชุมใหญ่เห็นชอบกันหมดแล้วและเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการนำเสนอถึงอินโดนีเซียให้เป็นเจ้าภาพต่อสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าสรุปคือมันเอากุนขมรมายัดแทนมวยไม่ใช่การยกเลิกมวยแล้วเสนอกุนขมรเข้ามาแทนตามที่มันพูดตอนแรกนั่นแหละว่ากีฬาชนิดนี้มีชื่อที่แท้จริงว่ากุนขมรเป็นต้นกำเนิดมวยไทยความน่าด้านของคนชาตินี้มีอะไรให้ต้องเกรงใจมันอีกทำไมต้องไปยอมมันตอนที่มันบอกอย่าอะไรกับกุนขมรนักเลยทำไมไม่ด่ามันกลับไปล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขนาดว่าประเพณีเดิมของตนเองที่คล้ายกับการเล่นน้ำของไทยชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ฮุนเซนยังเปลี่ยนชื่อประเพณีเดิมของตนเองใหม่ให้เป็นคำว่าสงกรานต์เหมือนของไทยและลาวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวและรู้จักกัมพูชามากขึ้นอย่างนี้ก็มีด้วยไม่อายเขาเลยสุดจริงๆประเทศนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอ่านจับใจความได้ว่าเขาจะเหลี่ยมเอามวยของเราที่ส่งไปแข่งมวยไปลงกุนขมรถ้าจะเหลี่ยมกันด้านๆขนาดนี้ก็ชักนักกีฬาเรากลับเถอะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ต้องเข้าร่วมครับทุกประเภทกีฬาให้เขมรแข่งกีฬาสีมันไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำผิดกฎต้องลงโทษนะครับจริงๆแล้วเพราะประเทศเขมรแดงมันหัวหมอเหลี่ยมจัดอย่าปล่อยเอาไว้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่บอกว่าอย่าอะไรมากกับกุนขมรเขาไม่ได้ขอร้องครับเขาขู่อย่างหงอยจัดไปหนักๆเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศที่อยากมีแสงและคนในประเทศก็ช่วยกันหาแสงโดยเฉพาะพวกยูทูบเบอร์จอมปากดีของประเทศนั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขมรจอมป่วนจัดครั้งแรกก็ทำให้อาเซียนแตกสามัคคีกันแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเชื่อมสัมพันธ์หรือสร้างความร้าวฉานมันมีไม่กี่ประเทศที่ทิ่มแทงประเทศไทยมาตลอดทั้งที่ไทยก็ช่วยเหลือตลอดหากประเทศเหล่านี้เกิดภัยพิบัติจะเอาไงมันเสียความรู้สึกเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เขากำลังคิดในขณะนี้แต่ก็มีส่วนน้อยที่ไม่คิดคือคนที่มีผลประโยชน์กับประเทศเหล่านี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขมรเอ๋ยอย่าทะนงตัวว่าตัวเองขี้โกงเก่งไทยแลนด์มีชั้นมีเชิงที่มากกว่าเองมากนักพวกเองต้องเรียนรู้จากพวกเราอีกเยอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันมาขอร้องแล้วจะยอมมันหรอมันทำเฮงซวยจังไรและจะยอมกันได้ยังไงหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะงานนี้เขมรมีหน้าแหกยับ
โดนช็อตฟิลกลางรายการดังหนุ่มเขมรโปรโมทอาหารในรายการดังเงิบพิธีกรทักนี่มันอาหารไทยนะหนุ่มเขมรลายนี้เงิบกลางรายการเมื่อเจ้าของร้านอาหารกัมพูชาไปออกรายการดังของอเมริกาโดนช็อตฟิลกลางรายการถึงกับพูดไม่ออกเป็นประเด็นถกเถียงกันไม่จบง่ายๆสำหรับศึกหาผู้เป็นต้นฉบับระหว่างไทยและกัมพูชานอกจากจะมีประเด็นของเรื่องมวยไทยกับกุนคาแมแล้วดราม่ากันใหญ่โตล่าสุดยังมีประเด็นอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยโดยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางหลังจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอบางช่วงของรายการ Morning News ซึ่งเป็นรายการดังในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปิดโอกาสให้เจ้าของร้านอาหารมาโปรโมทอาหารโดยเทปนี้เป็นการเชิญเจ้าของร้านอาหารกัมพูชาที่ชื่อพนมเปญนูดเดิลเชคจากลองบีชเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียแต่แล้วกลับปรากฏว่าเทปดังกล่าวมีประเด็นเกิดขึ้นเมื่อหนุ่มเจ้าของร้านได้เตรียมอาหารมาโชว์มากมายเช่นบาบาข้าวต้มไก่และจากโกยปาท่องโกแต่พอพิธีกรถามว่าอะไรคือความพิเศษที่คุณมีนี่มันเหมือนกับอาหารไทยเกือบทั้งหมดเลยนะงานนี้ทำให้ฝ่ายเจ้าของร้านถึงกับอึ้งราวกับโดนสตันเกิดอาการเดดแอร์ไปชั่วครู่ก่อนจะตอบกลับไปว่ามันก็คล้ายๆกันแหละจากนั้นก็ทำหน้าเจือนแนะนำเมนูไปตามปกติอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาโพสต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างดุเดือดโดยเฉพาะการตั้งคำถามว่าวัฒนธรรมอาหารกัมพูชาที่แท้จริงของคุณคืออะไรกันแน่และอีกส่วนก็สงสัยว่าทำไมต้องเคลมอาหารประเทศอื่นเป็นของตัวเองด้วยขนาดปาท่องโกยังเคลมเป็นจากโกยเลยเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นกันดูนะคะคอมเมนต์แรกบอกว่าดูใน YouTube พิธีกรชี้อาหารธีรจานแล้วบอกชื่อทุกจานว่านี่อาหารไทยทั้งนั้นไหนนี่ยืนเดือพูดอะไรไม่ออกคงคาดไม่ถึงว่าพิธีกรจะรู้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิดว่าพิธีกรเขาก็ปกป้องรายการเขาเหมือนกันคำว่าลิขสิทธิ์รู้จักกันทั่วโลกมีประเทศเขมรประเทศเดียวที่ไม่รู้จักคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนเขมรเปิดร้านอาหารไทยที่แคนาดาเยอะมากค่ะอาหารไม่อร่อยเอาชื่อไทยไปอ้างทำมาหากินถ้าชื่อร้านอาหารเขมรไม่มีลูกค้าเลยค่ะไปเที่ยวเขมร2อาทิตย์กลับมาผอมเลยอาหารเขาสยองมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาหารไทยเป็นที่ยอดนิยมในอเมริกาอยู่แล้วคือ the best ของอาหารต่างชาติการจะนำอะไรเหมือนกันไปแสดงให้เขาดูเขาก็รู้กันหมดนั่นแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าล่าสุดเครมชานมไข่มุกว่ามีจารึกบนกำแพงอะไรสักอย่างไต้หวันกำหมัดแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพี่ไทยเราคือไร่หมดนะว่าอาหารจานไหนต้นกำเนิดมาจากไหนใครโล่สำเภาเอาเข้ามาส่วนประเทศนั้นคือเครมจบเรานี่แหละผู้คิดค้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่ออสเตรเลียถ้าใช้ชื่อว่าร้านอาหารเขมรจะไม่มีลูกค้าเจ้าของเลยใช้ชื่อร้านอาหารไทยเนียนๆไปเลยบางทีต้องระวังอย่าเผลอไปเข้าร้านที่สวมรอยแบบนี้ล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวายเป็นการฟาดแบบกระอักเลือดคาจอทีวีเลยค่ะขอบคุณพิธีกรชายท่านนั้นจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าร้านอาหารไทยในเวกัสมีอยู่ร้านหนึ่งเจ้าของเป็นเขมรแกงเขียวหวานใส่แครอทถั่วงอกถั่วฝักยาวแล้วแต่อารมณ์คนทำเราขอเข้าไปดูคนทำห้ามเรียกเชฟหน้ามอมแมมมากถามเรียนทำอาหารที่ไหนบอกว่าเคยทำร้านอาหารที่ไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนชาติอื่นปกติเวลาจะทำอาหารให้เหมือนวัฒนธรรมอื่นวัตถุดิบประยุกต์เขาจะตั้งชื่อตามต้นตำรับเช่นพิซซ่าซูชิหลายๆครั้งก็ไม่ค่อยเหมือนกับต้นตำรับ 100% แต่ก็คงชื่อและรูปแบบไว้ส่วนเขมรนี่มาแปลกคือทำเหมือนไทยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเขมรแทนแล้วก็เอาไปเคลมว่าเราเป็นคนคิดเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเคลมจนเคยตัวไม่มีอะไรเป็นของตัวเองได้รับอิทธิพลจากไทยจนหลงคิดว่าเป็นของตัวเองทั้งหมดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพิธีกรความรู้เรื่องอาหารแน่นมากไม่เสียแรงที่ทำรายการด้านนี้คนไทยก็เลยงานเบาไปเยอะเลย
คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเคยถามเพื่อนคนที่เป็นคนกัมพูชาที่เคยเรียนด้วยกันว่าสมมุติว่าฉันไปเที่ยวบ้านเธออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชาที่เธอจะแนะนำให้ฉันกินคืออะไรเขาก็เงียบไปสักพักเราเลยยกตัวอย่างว่าของไทยก็อย่างเช่นส้มตำต้มยำกุ้งข้าวเหนียวมะม่วงและบ้านเธอมีอะไรบ้างเขาก็พยายามคิดสุดท้ายก็ตอบเราไม่ได้เราเลยรู้สึกว่าบ้านเขาอาจจะไม่มีอะไรเด่นน่าแนะนำให้ชาวต่างชาติกินหรือไม่ก็เขาไม่พยายามจะหาเอกลักษณ์ของตัวเองมาโปรโมทเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณพิธีกรมากเหมือนตบหน้าคาเมใส่ชามข้าวต้มไก่กลางรายการเจอคนรู้จริงเข้าไปเป็นไงล่ะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ